เป็นไปตามเป้าหมายนะครับวันนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะต้องให้ได้3แต้มเพื่อการันตีตั๋วเพื่อที่จะเข้าไปในรอบแชมเปี้ยนลีกวันนี้เราทำได้ตามเป้าครับชนะกี่ลูกไม่สนใจครับขอแค่3แต้มซึ่งวันนี้เด็กๆทำได้ตามเป้าครับตอนนี้แน่นอนแล้วครับเรานำราชประชา6แต้มแต่ Head to Head เราดีกว่าราชประชาเหลืออีก2เกมยังไงอีก2เกมเราแพ้ทั้งหมดก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีกแน่นอนแล้วครับผมขอบคุณนะครับส่วนหนึ่งของความสำเร็จเกิดขึ้นจากพวกเขาเหล่านี้แหละครับทุกอาทิตย์มีคนมากขึ้นเรื่อยๆในทุกอาทิตย์แล้วผมเชื่อมั่นว่าในรอบแชมเปี้ยนลีกจะมากกว่านี้ครับ